และเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิษวังวิวัฒนาและกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนกลิ่นวุ้นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย P ี s s p o d พอด t ค่ะ เราพูดกันถึงจีนในหลากหลายมิตินะคะเรื่องหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนก็คงจะเกิดเป็นข้อสงสัยและคำถามอยู่ในใจนะครับเพราะถ้าเทียบเทียบบรรดาชาติต่างๆในโลกแล้วเนี่ยจีนถือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เก่งไม่มีใครเกินนะมีอยู่ไม่กี่ชาติเท่านั้นเองเรียกว่ามีอะไรมาก็ขายได้หมดเราอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าทำไมคนจีนถึงขายของเก่งจัง และมันมีโดยพื้นนิสัยของเขาเป็นคนขยันอดทนหรือมีลูกเล่นหรือมีหัวคิดทางการค้าหรือว่ามันมีตัวปัจจัยอื่นๆที่จะมาเป็นตัวสนับสนุนด้วยเราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังกันนะคะว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นเป็นตัวหนุนเสริมทําให้คนจีนสามารถจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายได้ทุกสิ่งอย่างแล้วก็ส่งออกไปไกลทั่วโลกในตอนนี้มาดูเรื่องเบื้องหลังกันคนที่จะคุยกันกับเรานะคะ คุณตรินบุ้นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลแล้วก็มีตำแหน่งในส่วนของทางองค์กรทางจีนนะคะคือเป็นที่ปรึกษาของหอ,อการค้าอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการการค้าข้ามแดนของจีนด้วยค่ะ สวัสดีครับคุณโสพิษครับต้อนรับเข้ามาที่มองจีนมุมใหม่เป็นอีพีแรกนะคะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ได้ฟังคุณตรินวิเคราะห์แง่มุมต่างๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันเพราะว่าคุณตรินเนี่ยนอกเหนือจากตําแหน่งที่ทํางานในส่วนขององค์กรวิชาชีพสมาคมการค้าดิจิตอลแล้ว ก็เป็นผู้บริหารของหลายหน่วยงานในองค์กรทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งจีนที่สําคัญก็คือเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการผลักดันให้กลุ่มธุรกิจทั้งในระดับ SME แล้วก็เกษตรกรผู้ค้ารายย่อยของเมืองไทยเนี่ยสามารถจะส่งสินค้าออกไปขายที่เมืองจีนได้หลายๆโครงการที่คุณตรินทำเนี่ยก็เป็นโครงการที่ ทำเพื่อสังคมแล้วก็ย้อนคืนประโยชน์กลับมาให้กับประเทศไทยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณติงมีความตั้งใจจะทําเพื่อถวายให้กับในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะใช่ครับยกตัวอย่างบางกิจกรรมได้ไหมคะที่ได้สนับสนุนเป็นผู้อยู่ข้างหลังในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการของไทยไปที่จีน โปรเจกต์ง่ายๆสอง,งอันนะตอนนี้ที่ทำอยู่ก็คือเอาเทคโนโลยีของจีนนะครับที่ใช้ในการต่อต้านเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วกันนะครับ <c oughs> ก็เอาเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับที่ท,ที่ทางรัฐบ,บาลจีนใจรับมาเผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยสอบสวนสืบสวนนะครับของทางตำรวจแล้วก็ดีไซนเพื่อเอาไปใช้ในการเหมือนกับตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มครับล่าสุดก็มี2เคสเนาะที่เราเห็นกันตั้งแต่ที่นคะรศรีธรรมราชจนถึงที่ททตะเข็บชายแดน อีกอันนึงก็คือถ้าเป็นสินค้าอย่างที่ที่ทำกับสบตมาหลายปีนานแล้วครับจนปัจจุบันก็ยังทำอยู่ก็คืออย่างปากุาตากแห้งครับส่งออกแล้วก็เรื่องของปลาช่อนสามน้ำหรือพวกนี้ครับก็ยังแปลรูปแล้วก็ส่งออกอยู่ค่ะกลุ่มเกษตร,รกร<ง>ทั้งพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ทํางานร่วมกันกับสอปตอนะคะใช่ครับซึ่งส่วนนี้เป็นงานที่คุณปรินได้ทําไปในฐานะที่เป็นที่ปราาึกษาแล้วก็ช,ช่วยสนับสนุนให้เกษตร,รกรไทยได้ส่วนหาโอกาสข,ของตลาดใหม่เนาะใช่ครับเชื่อมั่นว่าคุณผู้ฟังมองจีนมุมใหม่เนี่ยจะได้รับรูู้้มมีขอล ใหม่ๆที่ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนเกี่ยวกับจีนทำให้เรารู้จักและก็เข้าใจจีนได้ลึกซึ้งมากขึ้นคุณตรินทำงานเรียกว่าทั้งสองขาคือทั้งฝั่งไทยและฝั่งจีนเนี่ยรู้จักและเข้าใจเป็นอย่างดีทีเดียวอยากจะให้ช่วยขยายความหน่อยเพราะว่าถ้ามองภาพใหญ่เนี่ย พ่อค้าแม่ค้าเขาจะเก่งในตัวของเขาเองนะมีความฉลาดมีความรู้แล้วก็มีช่องทางมองเห็นโอกาสของการขายแต่สําหรับจีนแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยจากตัวเองอย่างเดียวยังมีนโยบายรัฐแน่นอนว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะก็โลกทุนตะวันตกอาจจะมองว่านี่มันเป็นปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของสิทธิเสรีภาพแต่ด้านหนึ่งมันก็มีบางแง่มุมที่มันเป็นประโยชน์ในเชิงของการกํากับและสั่งการได้ที่ทําให้กลายเป็นตัวหนุนหรือลมใต้ปีกให้ผู้ประกอบการจีนเนี่ยออกไปสู่โลกได้ เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าทําไมพ่อค้าแม่ค้าจีนเนี่ยถึงค้าขายเก่งจริงๆอ่ะก็อยากให้คุณผู้ฟังนะครับนึกภาพจินตนาการออกมาเป็นกล่องสองกล่องก่อนนะครับกล่องแรกผมจะเรียกว่ากล่องของนโยบายภาครัฐและการทํางานของภาครัฐนะครับส่วนอีกกล่องหนึ่งก็จะเป็นกล่องของการทํางานในภาคประชาชนหรือหน่วยงานเอกชนที่ทํางานร่วมกับภาครัฐกล่องแรกเนี่ยครับคำว่านโยบายของภาครัฐเนี่ย คือให้มองภาพรัฐบาลจริงเหรอครับเาจะมีเหมือนกับประเทศไทยเลยครับก็คือมีรัฐบาลกลางแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นรัฐบาลกลางก็คือเหมือนเหมือนรัฐบาลของไทยเลยทุกประการครับมีคอรมอมีกระทรวงต่างๆส่วนรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับของไทยซะทีเดียวของไทยนี่เขาจะเรียกว่าหน่วยงานท้องถิ่นก็คืออบตอะไรพวกนี้ครับอบจแต่ฝั่งของจีนเนี่ยถ้าแยกเป็นระดับมณฑลเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นรัฐบาลท้องถิ่นอยู่ทีนี้สิ่งที่รัฐบาลทําขึ้นมาทํา2อย่างครับ รัฐบาลกลางเนี่ยจะทําอยู่เรื่องหนึ่งก็คือส่งเสริมการส่งออกเพื่อให้ประชาชนมีความมั่งคงมั่งคั่งหน่วยงานที่รัฐบาลกลางตั้งขึ้นมาชื่อว่า CCPIT ครับหน่วยงานนี้มีแทบทุกประเทศทั่วโลกถ้าสมมุติว่าจะเซิร์ชใน Google นะครับก็คิวคำว่า CCPIT ช้หนาครับมันก็จะขึ้นเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษว่า China Council for the Promotion of International Trade เป้าหมายหลักของเขาคือให้เกิดการสร้างเวลก็คือความมั่นคงมั่นคงของประชาชนจีนอันนี้เขาเรียกว่าหน่วยงานปลายน้ำครับทีนี้ตัวที่ใหญ่ที่สุดและครับของภาครัฐบาลจีนที่เป็นหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยครับก็จะดูแลองค์ประกอบของแต่ละมณฑลไปครับถ้าเทียบกับบ้านเรากเ็เหมือนเอาหน่วยงานที่ชื่อว่าสสวส่งเสรมิมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยบวกกับ SME Bank บวกกับ BOI บวกกับกรมธนารักษ์ที่ให้เรื่องของพื้นที่ บวกกับกรมสัมพากรเพราะดูแลเรื่องของภาษีท้องที่ด้วยบวกกับเหมือนกรมสร้างเสริมงานอาชีพครับของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์คือทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยถูก รวบอยู่ในหน่วยงานเดียวครับตัวย่อก็คือ CPAD ถ้าเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับจะต้องใช้์เวิร์ดคำว่า cpad.gov.cn ครับ gov ก็มาจากรัฐบาลนะ cn คือช้หนจีนัน<ด>บ The State Council Leading Group Office of, of Poverty Elevation and Development ตั้งขึ้นมาเพื่อขจัดความยากจนกรมนี้มีฐานะ คนอยู่ใต้กระทรวงครับแต่ว่าความประหลาดของประเทศจีนเนี่ยจะไม่เหมือนไทยครับของประเทศไทยเนี่ยเราจะมีกรมอยู่ใต้กระทรวงใช่ไหมครับคุณคสุดิ์แต่ที่จีนเนี่ยกรมนี้พอว่าเป็น KPI หลักของประเทศแล้วกันครับตั้งอยู่ภายใต้คณะรัฐมนตรีเป็น KPI ของทั้ง8กระทรวงนั่นหมายความว่ารัฐมนตรีทั้ง8นะครับรับ KPI อันนี้แล้วก็ท่า,มา,านมหาดุษฎีเช้นผิงให้นโยบายมาตั้งแต่ตอนตั้งกรมนี้ขึ้นมาว่า KPI หลักของรัฐมนตรีแต่ละคนอ่ะผมวัดจากตัวหนวยงชื่อ C p พ ก็คือหมายความว่าถ้าคุณทํางานในกระทรวงของคุณได้ KPI ไม่ตรงเป้าเต็มที่ก็คือแก้ไขปัญหาต่อไปทําให้มันดีขึ้นแต่ถ้าคุณทํา KPI ของ C.P.A.D ไม่ได้ครับก็ต้องพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีไปโอ้ก็จะมี8กระทรวงช่วยกันแก้ปัญหาความยากจนซึ่งก็จะมีท่าต่างๆเงินไปครับ C.P.A.D ทําอะไรบ้างก็คือ1ครับมีการกัดกอบงบประมาณให้เข้าไปในงอนไขว่าแก้ความยากจนเนี่ยครั้งนี้ผมมี2หน่วยงานแล้วนะครับถ้าฝั่งของภาครัฐกลองแรกที่เราคุยกันผมย่อ C.P.A.D ว่า C.Pad แล้วกันครับจะได้ง่าย ส่วนอีกอันหนึ่งชื่อ CCPIT เหมือนเดิมตัว C p a t ดเนี่ยครับคือตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ความยากจนก็คือปัญหาต้นน้ำ CCPIT ย้ำอีกเล่านะครับก็คือปลายน้ําสร้างเวลและความมั่นคงคำว่าแก้ความยากจนเนี่ยทำอะไรบ้างอยู่ดีเราจะเอาเงินไปให้แล้วตั้งเป็นกองทุนหมู่บ้านอนเราไหมก็ไม่ใช่ครับเขาแยกย่อยไปจากกวั้นครับเขาตั้งมาเป็นอ,อ,อีกกล่องหนึ่งกล่องที่2องเขาตั้งมาเป็น2กล่องครับกล่องหนึ่งก็คือพัฒนามูลค่าของสินค้าอีกกล่องหนึ่งก็คือพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ นั่นหมายความว่า c p a d จะทำสองเรื่องนะครับตอนนี้เป้าหมายหลักก็คือเพิ่มศักยภาพของคนครับโดยการตั้งศูนย์พัฒนาคนขึ้นมาซึ่งศูนย์พัฒนาคนเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปไปใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์นั้นเป็นเวลา1ปี2เดือนครับก็คือ14เดือนนี่แหละอีกอันนึงก็คือเป็นศูนย์สร้างสินค้าถามว่า c p d นอกจากตั้งสองศูนย์แล้วทำอะไรบ้างเขาสามารถในการมอบสิทธิประโยชน์ได้ครับในการใช้ที่ดินโดยที่เรียกว่าโฉนดส่วนกลางอันนี้รัฐเป็นคนดูแลครับเพื่อให้สิทธิที่ดิินนนนั้นทําก แปลว่าความสามารถของ C.P.A.D เนี่ยเหมือนอะไรฮะเหมือนสอปแร์แล้วครับเอาที่ดินของรัฐที่ดินลกลางยกให้เอกชนทำาหากินได้หรือที่ดินในเมืองที่เหมือนกรมธนารูแดหรืออาคารต่างๆก็สามารถมอบให้กับประชาชนหรือ SME เอาไปใช้งานได้ด้วยทีนี้พอใช้งานได้เสร็จปุบ๊บไม่มีทุนทรัพย์ก็เหมือน SME Bank เหมือนออมสินเลยครับมีความสามารถในการอนุมัติสินเชื่อเงินกู้แต่ว่าดอกเบี้ยต่ำนะครับ ยกตัวอย่างอย่างเคสล่าสุดนะครับมีการมอบที่ดิน630ไร่ครับของเมืองต้าถงนะครับมณนทนซานซี Mont ครับให้กับบริษัทชื่อว่าไชน่าเมอร์แชนนิวเอเนจีกรุ๊ปเป็นบริษัทที่รัฐบาล่ะเข้าไปร่วมทุนโครงสร้างของการให้อะไรของรัฐบาลจีนนะครับรัฐบาลจีนเขาจะตั้งกรรมธิการขึ้นมาหรือกรรมาการเนี่ยอย่างน้อยครับ40%ของบริษัทที่เขาให้เพื่อไปกํากับดูแลว,ว่าเงินที่ให้ไปที่ดินที่ให้ไปหรือการสนับสนุนของรัฐที่ให้ไปไม่ว่าจะเป็นกฎหมายภาษีต่างๆคุณทําตามนโยบายที่คุณ เขียนแล้วแจ้งเรามาแต่แรกไหมว่าคุณจะทําเพื่ออะไรอ,อย่างเคสเมื่อกี้ครับที่ชื่อบริษัทว่า m e r c h a n t n e Energy Group เนี่ยครับทำเรื่องของการพัฒนาการใช้พลังงานยั่งยืนหรือ ESG เนะครับเป็นนโยบายที่บริษัทนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อเข้าอยู่ในโปรแกรมของ UNDP ครับ United Nation Development Program ในเคสนี้ก็คือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งก็เป็นเหมือนกับบริษัทถ้าบ้านเราก็คือเอาเอาโซลาเซลล์ครับไปกลาง บนที่ดินแห้งแล้งหนึ่งก็คือเพื่อฟื้นฟูสภาพดินก่อนหลังจากนั้นก็จ้างงานจ้างอาชีพก็คือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดซึ่งตรงนี้ครับรัฐบาลก็จะไปลงทุนให้ที่ดินลงทุนเอาเรื่องของงานวิจัยต่างๆที่ที่ในสถาบันของรัฐบาลบเขาวิจัยมาว่าใช้เทคโนโลยีอะไรถึงจะทําให้เกิดการผลิตไฟฟ้าได้ตรงนี้คือหน้าที่ของ ccp cpad ครับ หลังจากนั้นนะครับการแก้ความยากจนเนี่ยไม่ได้แค่ให้ที่ดินกับให้เงินหรือให้อะไรนะเขาจะไปคุยกับทางมาหาวิทยาลัยท้องถิ่นด้วยครับอย่างเคสเมื่อกี้ครับเราไปที่ซานซีเขาก็จะไปคุยกับทางซานซีต้าถงยูนิซิตี้ครับให้พัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและพลังงานประยุกต์ขึ้นมาอีก2ปริญญาด้าน,นหมายความว่าสิ่งที่เขาทำครับหลักสูตรปริญญาตรีนั้นนะ่ะที่ให้คนมาเรียนนะครับจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเมืองด้วย อันนี้คือการทํางานอย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็คือลงทุนในธุรกิจอะไรไปก็จะต้องพัฒนาคนในธุรกิจนั้นมารองรับด้วยเสมอ,อมเวลาที่เขาจะทําุธุรกิจปุ๊บเขาจะคุยกับมหาอะไรลัยก่อนนะครับอย่างน้อย3-5ปีเพื่อให้มีบัณฑิตอะครับตามมาทันทีนี้พอจีนเนี่ยบัณฑิตเกิดช้ากว่าก็เกิดหลักสูตรใหม่ครับชื่อ new normal university program อันนี้ทั้มก็ได้ไปทํากับทงมหาวิทยาลัยของประเทศไทยแล้วนะครับก็คือเรามีการดูงานก่อนช่วงโควิดแล้วก็เอาวิธีการเรียนการสอนของจีนเนี่ยครับ มาระยุกใช้กับหาอะไรของไทยไม่ว่าจะเป็นทางมาอะยขอนแก่นที่ทําไปแล้วครับเราก็ทําหลักสูตริี่ตอนอังเทอร์เพเนอร์ขึ้นมาโดยเอา6คณะมารวมเป็น1เดียวซึ่งจริงๆเนื้อหาของจีนในการเรียนการสอนนะครับตั้งแต่ปีหนึ่งครับมันจะกลายเป็นการ Learning by doing ทั้งหมดเนี่ยก็คือถอดแบบมาจากหน่วยงานที่ชื่อว่า CPAD หมดเลยก็คือการแก้ปัญหาความยากจนจากต้นน้ํา Cpad เนี่ยนะหรือว่า CPAD เนี่ยเป็นยูนิตที่ตั้งขึ้นมาของรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละมณฑลแล้วก็เรียกว่ารวมเอาหน่วยงานที่คาดว่าจะต้องเกี่ยวข้องเนี่ยผลักดันเรียกว่าเป็น one-stop service ก็บ่งอย่างนั้นก็ว่าได้เพราะว่ามีอำนาจในการตัดสินใจทั้งสนับสนุนเรื่องที่ดินสนับสนุนเรื่องของเงินทุนแล้วก็ยังช่วยเรื่องของความรู้คือการพัฒนาจากมหาวิทยาลายัยหรือสถาบันการศึกษาแล้วก็สร้างคนการจะลงทุนในหนึ่งโครงการนั่นเขามีการเตรียมล่วงหน้า สองคำที่คุณตรินพูดถึงเมื่อสักครู่คือถ้าลงทุนหมายความว่าต้องมีแผนว่าจะผลิตคนมารองรับแล้วเป็นการผลิตคนโดยใช้หน่วยงานของสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นไม่ต้องข่ามนทุนใช่ครับอก็คือสิ่งที่สิ่งที่เห็นชัดเจนนะครับ ทุกที่ที่ที่ได้ไปดูงานเอ่อทั้งหมดเกือบ20กว่ามณฑลครับไปดูงานมา15บ0้าสิบกว่ามณฑลคำว่าดูงานไปด้วยทุนส่วนตัวนะครับข้อที่2คือคําว่าไปดูงานคือไม่ได้ไปอาทิตย์หนึ่งกับ2อาทิตย์กับผมไปอยู่บางที่ก็น้อยสุดนี่คือประมาณ3เดือน4เดือนอนานสุดก็ปีกว่ากว่าว่าดูงานคือเป็นเหมือนไปแอปพลายโปรแกรมครับแล้วก็สมัครเป็นเป็นเรสิเดนต์โปรแกรมไปเลยก็คืออาศ,ศัยอยู่ในนั้นจะได้เรียนรู้จริงๆว่าเขาแก้ปัญหากันยังไงตอนแรกเข้าใจว่าเอ่อ CPAD เนี่ยรับคําสั่งจากรัฐบาลาลลกง ที่ตั้งอยู่ภายใต้8 8 8กระทรวง8กระทรวงแต่พอมาดูจริงๆแล้วอะเขาแค่เอากรอบอันเดียวครับว่าสิ่งที่คุณทำอยู่แก้ความยากจนให้คนในท้องถิ่นหรือเปล่าคือมันจะมีเส้นขีดเส้นหนึ่งครับว่ารายได้เฉลี่ยของประชาชนจะต้องมากกว่า116บาทต่อวันถ้าเราทําแล้วปุ๊บเนี่ยมากกว่า116บาทอันนี้ตอนที่ที่ปีที่ไปคือตอนนั้น2021นะครับ2022เนี่ยขึ้นมาตามอัตราเงินเฟอ้อครับก็คือ141บาทก็คือ116แล้วก็141 แต่พอช่วงโควิดเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เข้าไปลงพื้นที่แล้วก็ปีนี้ล่าสุดก็คือขยับเส้นความแยกจนมาเป็น200บาททวนแล้วครับซึ่ง<อ>เขาจะดูภาพรวมก่อนถ้าถั่วเฉลี่ยภาพรวมมันมันดึงได้นะครับทุกมณฑลรวมกันแล้วมากกว่า200เนี่ยรัฐมนตรีไม่โดนแต่ถ้าสมมติเราไปดูที่มณฑลอ่ามณฑลไหนไม่ถึง200เนี่ยเอ๊ะทีนี้ผู้ว่าการมณฑลก็ลําบากอีกสิใช่ครับก็จะมีพรรคคอมมิวนิสต์ที่เป็นฝั่งภูมิภาคครับก,ก็จะเป็นผู้ว่าการมณฑลนี่แหละครับท การที่เขาให้คนไปครับอยู่ดีๆเอกชนจะจ้างคนแบบว่าไปฝากกันเนี่ยไม่มีละเขาจะต้องทํางานได้จริงค่ะถามว่าแล้วคนที่ทำงานไม่ได้ตามนั้นทําอะไรก็จะได้อานี้ส่งจากการพัฒนาท้องถิ่นนี่แหละครับแล้วเกิดเป็นธุรกิจอันหนึ่งเขาเรียกว่าไลฟ์คอมเมอร์ก็จะมาไลฟ์สดขายของเอาสินค้าท้องถิ่นที่เกิดจากการพัฒนาของ c ีแพนี่แหละเพราะบางคนเนี่ยครับอาจจะเป็นเป็นงานออเปอเรชันไม่ได้เก่งแต่มีวัฒนศิลในการขาย คนกลุ่มนี้ครับใน C p a พดเนี่ยก็เลยตั้งมาอีกพื้นที่หนึ่งคือ C p a พดเนี่ยตอนนี้เขาตั้งอยู่3อย่างนะครับเขาตั้งก็คือส่วนที่เรียกว่า t alent park คือพัฒนาคนให้เก่งขึ้น2ก็คือตั้ง e-commerce park หรืออ่า industrial park ขึ้นมาเพื่อผลิตสิ่งของซึ่งจะอยู่ภายใต้ตัว cpad เนี่ยครับเขาจะตั้งอยู่2อย่างสร้างคนกับสร้างของส่วนอีกอันนึงที่เราเขาเรียกว่า cross border park หรือว่าเป็น park ส่งเสริมการส่งออกครับก็คือเอาสินค้ามาวางไว้ปุ๊บมีศุกากรสมรกรมาดูปุ๊บ คิดเงินคิดรายเสร็จปุ๊บใช้เวลาไม่เกินครึ่งวันนะครับสินค้าพวกกล่องพวกนี้ก็พร้อมที่จะโหลดขึ้นเนรนือขึ้นเครื่องบินหรือขึ้นรถบรรทุกส่งออกชายแดนในศูนย์ของตัวที่เป็น cross border park เขาจะคัดคนที่ไม่ได้มีควาลิฟายในการผลิตหรือสร้างของหรือมีนวัตรกรรมมาอบรมเรื่องของศิลปาศาสตร์เรื่องภาษาเรื่องการขายเช่นพูดภาษาเวียดนามได้ไหมถ้าพูดไม่ได้ก็มีหลักสูตรให้อบรมฟรีพูดไทยได้ไหมไม่ได้ก็มีหลักสูตรให้อบรมฟี พูดอาหรับได้ไหมพูดไม่ได้มีหลักสูตรให้เรียนภาษาฟรีพอเรียนภาษาเสร็จปุ๊บเขาก็จะขอความร่วมมือจากหน่วยงานเอกชนท้องถิ่นที่ประเทศจีนไปลงทุนไว้ยกตัวยอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นปาร์คท,ที่อยู่แถวเซนเจอร์นะครับ กว่างตงกวาง,ต,งตุ้งพวกนี้ครับก็จะไปคุยกับเทนเซ็นอ่าเทนเซ็นเทนเซ็นลงทุนที่ไหนเทนเซ็นลงทุนช้อปปี้เขาก็จะมาส่งคณะนี้ครับรอบละสิบห้ายคนไปดูงานช้อปปี้ตามสำนักงานประเทศต่างๆโดยทุนรัฐบาลจีนเนี่ยออกให้ถ้านึกสภาพของไทยก็คือเราจะมีหน่วยงานของไทยอย่างเช่นสสวใช่ไหมฮะ <c oughs> หรือไม่ก็ DTP hmm. เอาผู้ประกอบการไปออกบูธจัดแสดงสินค้าแต่ของเขาทําท่ากลับกันครับไม่ได้เอาสินค้ามาแสดงแต่ให้เอาคนนะครับมาดูว่าประเทศนี้ค้าขายยังไง เสร็จแล้วค่อยมาคิดว่าจะไปแบบออกวูธหรือลองตลาดด้วยกันเขาเรียกนะไลฟ์สดขายของออนไลน์มาข้ามประเทศหรือจะเช่าเป็นพื้นที่สำนักง,งานทําเป็นกิจ,จลักษณะเลย ทีเนี้ยครับมันก็จะเกิดกรณีก็คือกล่องที่พัฒนาเวล์ชื่อว่า C C P T ที่ตั้งเอาคู่กับ C C P T ที่ตั้งโดยรัฐบาลกลางที่สร้างความมั่งคงนะใช่ครั้งนะี้ครับมันก็จะมาภาพนี้แล้วมันก็จะต่อกันเท่ากับว่าถ้าให้คุณผู้ฟังครับนึกภาพตาม C PAT เนี่ยคือต้อนน้ำแล้วแก้ความยักจยดนในการสร้างคนสร้างสินค้า C C P T ก็คือว่าเอาคนและสินค้านั้นอะออกสู่ตลาดต่างประเทศอ่า มันมีบางส่วนที่จะเป็นงานที่ซ้อนๆหรือใกล้เคียงกันไหมกับกลุ่มเช่น cross border park กับส่วนของการส่งเสริมการส่งออกที่ CCPIT ทอใกล้ใกล้เคียงกันครับแต่ว่าเขาเขาใช้เรื่องของฟิสิก a ลมาในการแบ่งเขตความรับผิดชอบครับก็คือว่าถ้ายังอยู่ในพื้นที่<ช>อาณาเขต <Dan. S 2> อาณาเขตของความเป็น G ีนะครับยังเป็น CPAD อยู่ แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าสินค้าขึ้นน่านน้ำสากลน่านฟ้าสากลหรือประเทศเพื่อนบ้านแล้วอ่ะและมีปัญหาเช่นเวลาที่สินค้าจากจีนจะเข้ามาประเทศไทยแล้วกันพุ่ายๆงไะพอเมื่อไหร่ก็ตามที่ผ่านสมมติว่ามาเส้นบอร์ดเต็นลาวนะครับพอเข้าลาวปุ๊บเนี่ยถ้ามีปัญหาเอกสารเนี่ย C C P A ที่อยู่ประจําสํนักงานที่ลาวจะเข้ามาช่วยแล้วอ่าจะไม่ใช่ของ C P A D แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าติดอยู่ที่ชายแดนประเทศจีนอยู่ในอยู่ในฝั่งตมจีนครับขาที่กำลังจะออกนอกประเทศครับถ้าเอกสารติดข้อมูลสินค้าไม่ตรงมีปัญหาเา เาจะประสานงานเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ CPAD เข้ามาช่วยออ,อันนี้คือความชัดเจนคือแยกตามบอร์เดอร์เลยครับใช้พื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็นตัวกําหนดเลยครับว่าความเป็ชอบคืออะไรถ้าเทียบกับบ้านเราแง่ายๆก็สอนอครับข้ามสะพานนี้ไปปุ๊บอีกสอนอหนึ่งอ่อาก็จะไม่ไม่ทับเส้นกัน รัฐบาลมามีบทบาทสําหรับการสนับสนุนกลุ่ม SME ผู้ค้านักธุรกิจหรือผู้ประกอบการจีนเนี่ยที่ต้องการจะค้าขายเนี่ยจะได้ติดปีกหรือเป็ลมใต้ปีกแล้วก็หนุนให้ไปได้ไม่ได้ต้องให้เอกชนมาดิ้นรนเพียงลําพังแล้วก็ทลายเล็กๆก,ก,กว่าจะมารวมตัวกันนะก็ไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพใหญ่หัวใจสำคัญมีสองเรื่องสร้างคนแล้วก็สร้างของผลิตของใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้ใช้ถ้าเป็นคำเรียกขานอย่างชื่อย่อที่คนจีนมากจะชอบเรียกเป็นตัวเลขอันนี้ก็เรียกว่าสองกล่อง สองกล่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลในระหว่างที่มีโปรเจกต์มีโครงการก็มีแผนว่าต้องพัฒนาคนและสร้างบุคลากรข,ขึ้นมายัางไงใครที่ฝีมือมือไม่ถึงก็ลองไปดูซิว่าเอาคนไปอยู่ในตำแหน่งงานที่เหมาะสมและถูกต้องทำได้ไหมและถ้าทำไม่ได้ความสามารถยังไม่ถึงยังพูดไม่เก่งยังขายของไม่ได้ก็ไปพัฒนาอัพสกิลส่งเสริมทักษะบางอย่างด้านภาษาด้านการสื่อสารซึ่งจริงๆะครับในตัว C P A D ครับมันมีความซับซ้อนของระบบโครงสร้างมากกว่านี้นะครับ ก็คือในใน CPAD ครับยกตัวอย่างเวลาที่เราจะตั้งตามภูมิศาสตร์ครับเวลาที่เราจะเลือกครับภูมิศาสตร์ใดภูมิศาสตร์หนึ่งครับเขาจะไม่ได้เหมือนประเทศไทยที่เราเรียกว่า OTOP อปวันโปรดักต์วันตำบนนะครับเขาจะให้สิทธินั้นนะครับก็คือ1 p r o d โ c t เนี่ยต่อนหนึ่งปาร์คไปเลยครับตอนนี้ตอนที่ผมอยู่นานที่สุดก็จะเป็นปาร์กที่หางโจวครับที่เจ้อเจียงบนทนเจ้อเจียงอย่างปาร์กเนี้ยจริงๆอ่ะพื้นที่ของบนทนเจ้อเจียงเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะครับที่เป็นสินค้าของฝากก็คือชาหลงจริงค่ะเป็นชาประเภทหนึ่ง ซึ่งมีรสชาติดีมากแล้วก็กรมสมเด็จพระเทพเนี่ยชอบโปรดปานมันก็ควรจะส่งเสริมการทําชาใช่ไหมครับเวลาที่เราไปภาคเนี่ยเจอไร่ชาต่างๆสิ่งที่เราห่างกันก็คือเวลาที่เรานั่งฟังผู้ใหญ่คุยกันนะครับเขาจะคุยถึงเรื่องการแปลรูปชาหรือเพิ่มมูลค่าใบชาแต่ตอนที่ผมไปนั่งฟังทางออผู้ว่าการมนทนพูดถึงเรื่องชาที่หลงจริงครับเขานึกภาพว่าต้องส่งชากี่ตันถึงจะได้มือถือ iPhone ตัวใหม่ จะได้นู่นนี่นตัวใหม่แล้วเขาเทียบกันแล้วเขาถืกว่าเขาไม่คุม้มสิ่งที่เขาตั้งขึ้นมาก็คือว่า mm hmm. เนื้อจากใบชาแล้วทํามูลค่าได้ก็คือตัวหมอนตัวใหม่นะครับ mm hmm. ที่มันอยู่บนต้นต้นชาเขาก็เลยตั้งใจว่าให้ให้เมืองนี้เป็นเมืองแฟชั่นแล้วก็เลยตั้งศูนย์ขึ้นมาชื่อว่าอ e ีแฟชั่นอีแฟชั่นาวนากำเนิดเกิดมาก็กลายเป็นมูลค่าสินค้าแล้ว C ีแพดทำอะไรบ้างครับ C ีแพดก็ง่ายเลยครับ ตั้งขึ้นมาอยู่แล้วมีอำนาจอยู่ในมือแล้วสิ่งที่ซีแพดทำก็คือว่าออกเป็นกฎหมายตอนแรกนี่เขาออกเป็นหนังสือขอความร่วมมือก่อนนะครับค่ะให้กับแบรนด์ต่างๆที่เป็นแบรนด์ต่างประเทศที่มาขายเสื้อผ้าขายแบรนด์นี้ต่างๆอันนี้พวกกุชชี่ดีออลชาเนลพวกนี้ปราด้าบาบูรี่หรือว่าแบรนด์พวกฟลอรากามพ,พวกนั้นเะวลาที่มาขายในจีนคเขาก็เลยออกกฎหมายมาข้อหนึ่งว่าเขาจะตั้งศูนย์ที่เรียกว่าเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ปาขึ้นมาแล้วในนั้นนะครับก็จะมี ทดลองปลูกต้นชาเพาะพันธุ์ตัวหมอนตัวใหม่พื้นที่นี้นึกสภาพก็คือถ้าเรานั่งรถไฟฟ้าทัรนี้ครับจากสถานีอโศกครับไปถึงสถาน,นีสยามครับอันนี้คือความยาวของด้านหน้านะครับพื้นที่เนี่ยหลายพันไร่มากในนั้นมีทั้งโรงแรมอพาร์ตเมนต์รีสอร์ทต,ต่างๆเต็ตไมไปหมดเลยครับมีศูนย์จัดแสดงมีแคทวอล์กมีทุกอย่างครับที่เกี่ยวกับเมืองแฟชั่นเมืองหนึ่งคนจะมีได้พื้นที่5,000ันกว่าไรสิ่งที่ออกมาเป็นกฎหมายเข้าังคับก็คือว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทอะไรก็แล้วแต่ที่มาเปิดธุรกิจจในนนบทะเทเีีียยยยพาณิิช์ถกกกตต้ออองง่่่มมืส เขาก็จะมีเงื่อนไขว่าให้กุชชี่ส่งดีไซเนอร์หรือ h e of of s i s n g r ครบมาเป็นเหล่าซื้อหรือเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาที่สถาบันที่อยู่ใน E-Fashion Park แห่งนี้ด้วยถามว่าสอนนานแค่ไหนสอนไปเรื่อยๆครับตราบใดที่คุณยังไม่ปิดธุรกิจถ้าคุณยังค้าขายอยู่คุณต้องสอน อันนี้คือเงื่อนไขข้อที่1เงื่อนไขข้อที่2ก็คือเวลาคุณขายของได้ครับเอาเงินคนจีนไปครับอย่างน้อยคุณต้องตอบแทน10%กลับมาด้วยการเขาไม่ได้ขอเปล่านะครับด้วยการเอาโลโก้ดีไซเนอร์ของจีน,นครับไปฟิชเชอร์ลิงกับแบรนด์ของคุณแล้วก็ส่งออกขายต่างประเทศที่ไม่ใช่ในพื้นที่ของจีนสมมุติว่ามีแบรนด์แบรนด์หนึ่งชื่อลุยเฟงครับ L U I F E N G ขึ้นมาเขาก็จะบอกว่าให้ลุยเฟงเนี่ยไปฟิชเชอร์ลิงกับตัวหลุยวิทตองแล้วก็ไปขายที่ชองชาล สมมติว่าหลุยวิตตองเนี่ยขายทําตลาดในจีนได้หนึ่งร้อยล้านหยวนนะครับปีที่แล้วสมมติยกตัวอย่างกําไร ebitda สิ่งที่หลุยวิตตองต้องทํากับแบรนด์หรือเฟงของของพื้นที่นี้ก็คือต้องเอาไปขายได้อย่างน้อยสิล้านหยวนกลับมามแล้วก็ต้องส่งดีไซเนอร์มาด้วยไอ้น,นี่คือวิธีการลิฟฟ็อกโลเคอลแบรนด์ของจีนให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกก็คืออาศัยแบรนด์ที่ดังอยู่แล้วช่วยดึงขึ้นแล้วก็ททาอย่างเงี้ยทุกปีทุกปีทุกปี กับแบรนด์โลเคอลนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่เรียนเรื่องแฟชั่นดีไซเนอร์แล้วอยากมีโอกาสให้สินค้าของตัวเองอไปฟิชเจอร์ิงอยู่ในพวกเบอร์เบอรี่ปาร์ด้ากุชชี่ดีออชาเนลพวกนี้ครับนึกถึงศิลปินคนไทยครับที่เป็นนักออกแบบแฟชั่นครับกว่าที่ตัวเองจะไปฟิชเจอร์ิงกับแบรนด์โล,โคลเคอลไอแบรนด์โก o บอลขนาดนั้นในฐานะที่ตัวเองเป็น local ไทยดีไซเนอร์นะผมว่ายากมากแต่พอกลับมาคุณคุณมาอยู่ที่ปาร์คของจีนเนี่ยนักออกแบบจีนที่เป็นเด็กนักศึกษาหรือว่าคนที่ทําธุรกิจอยู่ในนั้นนะ อันนี้คือสิ่งที่เป็นนโยบายและกฎหมายของรัฐบาลจีนที่ c ีเพมีอำนาจอยู่เต็มมืออันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่ C ีพดีครับทำซึ่งนโยบายในการที่เขาออกมาเนี่ยก็คือเขาต้องการให้คนจีนครับรู้สึกว่าตัวเองมีช่องทางแล้วกับสิ่งที่รัฐบาลทำนะครับก็คือ create opportunity เพื่อแก้ความยากจนนะครับ อันนี้มันจะเป็นในกลุ่มของการที่เรียกว่าสร้างความมั่งคั่งแล้วสิคะเพราะว่าได้ยกระดับขึ้นมาอัพขึ้นมาจนกระทั่งสามารถเอาแบรนด์ท้องถิ่นของจีนไปขายในต่างประเทศได้ใช่ครับก็คือจริงๆอะ่ะตัวตัวคลิเขาเรียกตัว,ตว,ตวอินิชิทีฟแบบมาจาก CPAD แต่สุดท้ายพอตอนออกไปต่างประเทศขั้นตอนที่สินค้าออกไปจนถึงทำเทรดมาร์ก ทำถึงเรื่องของการจดถสิทธิบัตรทางการค้าในต่ประเทศก็จะเป็น C C P A T เขาเข้า,าไปช่วยอ๋อก็จะเป็นระดับใหญ่เพราะว่านั่นเป็นการไปส่งเสริมความมั่งคั่งและว<ช>เพราะ<ช>ฉะนั้นตัวอย่างจากเจ้อเจียงเมื่อสักครู่ที่คุณตรีนพูดถึงเนี่ยมันเริ่มต้นจากชาหลงจริงเนาะชาหลง<ช>จ,งจิงในการผลิตชาก็ยังมีอุตสนาหกรรมในลักษณะนี้อยู่แต่ว่า<ม>ไปก้าวกระโดดละไกลกว่านั้นคือทํายังไงจะให้เป็นเมืองแฟชั่นได้ ใช่ครับเป็นศูนย์กลางของการสร้างบุคลากรด้านของแฟชั่นดีไซเนอร์แล้วก็ผลผลิตทั้งหลายซึ่งมาจากหมอนไหมใช่ครับตอนที่คุยกับทางพออ่ะทางพอศูนย์อ e ีแฟชั่นทาวครับเขาบอกว่าเขาเคยมาดูงานโครงการศริลปชีพบางไทรครับของพระพันปีหลวงแล้วก็ได้แนวคิดครับในการนําเสนอโมเดลการเรื่องของเอาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรท้องถิ่นครับในการปลูกหมอนปลูกใหม่ครับม,มาต่อยอดแล้วเกิดเป็นโมเดลซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไทยทำมาก่อน แต่ไม่ได้มีหน่วยงานมาผลักดันลงทุนอะไรแบบนี้มากมายคือของเราทำเหมือนแซนบ็อกอะครับเป็นงานวิจัยสนพระองค์เป็นงานโครงการช่วยชาวบ้านแต่ไม่ได้มองถึงขั้นที่เป็นเหมือนเหมือนคอร์เปอเรทหรือเอนเตอร์ไพรส์แบบนี้ครับจริงๆจะเรียกฟัสแท็กก็ได้แต่ตอนนี้ผมมองว่าเป็นอันนี้แหละครับเอ็กซ์เพรสเวลวครับทางด่วนทางด่นดนวนทางด่วนพิเศษไปแล้วครับคุณสุภิดาดิฉันนึกไม่ออกนะถ้าคุณตรินไม่พูดถึงว่าเฮ้ยจักชาจาหลวงจริงมันจะกลายเป็นเมืองแฟชั่นมันไปยังไงมันไปด้วยวิธีแบบนนีี้่เอง ทุกคนผู้ใหญ่คณะในหลักสูตรที่ที่ที่ผมเคยเาพา,าบรรยายแล้วก็แนะนําให้ทางนักเรียนในหลักสูตรครับก็เป็นพวกระดับรอ,องอธิบ,ออธบ,ออธบดีหน่วยงานรัฐนะครับแล้วก็พวกรองประหลัดหรือผู้ตรวจเนี่ยพอเราพูดเสร็จปุ๊บเขาก็อยากเห็นภาพใช่ไหมก็เลยจัดให้ไปดูสิ่งที่เกิดกลับมาครับเขาก็จะไปชอบอยู่ตัวหนึ่งคือเรื่องของ predictive data ว่าปีหน้าเนี่ย2025ผู้หญิงไทยผู้ชายไทยอายุเท่าน้น,นเท่านี้จะชอบเสื้อผ้าแบบไหนสไตล์ไหน D-pad ไม่ได้ทำแค่เรื่องของ เอาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปลรูปเป็นโปรดักต์แต่ทําร่วมกับกระทรวงเขาเรียกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคือที่จีเนี่ยชื่อกระทรวงมันจะแปลกตรงที่ว่าทุกๆก,กระทรวงจะมีคำว่าเทคโนโลยีข้างหลังจะไม่ได้แยกกระทรวงเทคโนโลยีออกมาเหมือนเราพอเขาเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะเขาก็จะมีฐานข้อมูลโรง,งงานผลิตทั่วโลกฐานข้อมูลความต้องการสินค้าทั่วโลกเขาจะซื้อจากเซิร์ h เ n อ i n e นจินมาครับเหมือนที่เราเห็นข่าวล่าสุดว่า Meta ก็เพิ่งขายสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบแชทของของคนที่ใช้ Facebook c h ช t ครับให้กับพันธุ์อะไรหน จีนก็ใช้ช่องทางในในการซื้อเหมือนกันครับตอนที่ผมลึงมากที่สุดก็คือว่าเด็กอายุ17 18ครับคุณโสุพิธเขาสามารถที่จะใช้เซิร์ชเอนจินเนะครับเพื่อดูว่าแต่ละประเทศต้องการอะไรในขณะที่ผมตอนนั้นที่ไปเป็นคนไทยใช้อยู่แค่2อตัวก็คือเอ่อไมโครซอฟที่เป็น Bing Search กับ Google Search แต่พอไปเจอเด็ก16 17รู้หมดเลยครับว่าคนเกาหลีอยากได้อะไรคนอียิปต์อยากได้อะไรคนลเสียได้อะไรโดยการใช้เซิร์ชเอนจินของโลเโ้ที่คนประเทศนั้นนั้นนิยมครั แล้วก็ได้ oh. ไดผลลัพธ์การค้นคหาไม่เหมือนกันผมก็ถามว่าทําไมเขาบอกว่าอ,อ๋ออยู่ในคู่มือคู่มือมาจากไหนคู่มือมาจาก CPA D ให้มาว่าถ้าคุณจะขายสินค้าไปประเทศไหนะ่ะคุณต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ของประเทศนั้นที่คนประเทศนั้นส่วนใหญ่ค้นหาแล้วผมก็บอกอ่าล้วจะช่วยไงเขาบอกว่าเดี๋ยวให้พี่ไปดูที่ห้องเซิร์ฟเวอร์คือกระทรวงอุตสาหกรรมจีนเนี่ยเขาซื้อข้อมูลการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตจากเซิร์ฟเวอร์พวกนี้มาแล้วก็มาเบเนอร์พูเลอยู่หลังบ้านแต่คนไทยชอบเรียกว่า Great War, กเกรดไฟวมือนแบบ บล็อกไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาใช้ได้จริงๆอ่ะมันเป็นศูนย์ปฏิบัติการเชื่อมโยงข้อมูลครับแล้วข้อมูลนั่นเนะ่ยเขาจะถูกส่งมาแต่ละปากหมายถึงว่าแต่ละนิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมนี่ทําเสื้อผ้าก็จะเอาเซิร์อเอนจินของคนที่ใช้ทั้งหมด21เซิร์อเอนจินครับมาดูเรื่องเสื้อผ้าว่าเทรนของเสื้อผ้าเป็นยังไงเพราะเทรนเสื้อผ้านี้มันมันจะวนลูเปเร็วม<า>มันไม่เห็นเร็วแต่มันวนลูป10ปี15 <Season S 2> ปีมันจะกลับมา,บมาอ่าใช่ครับซึ่งพวกนี้ครับ มันจะมีแพทเทิร์นของในการพิจิตรข้อมูลอานาคตคือการทำนายอนาคตได้ใช่ครับ <c oughs> ซึ่งตรงข้อมูลนี้สำคัญมากแล้วมันทำให้ปาร์คที่เป็นแฟชั่นอรู้ว่าสมมติปีหน้าเนี่ย2025เมษาเนี่ยผู้หญิงไทยจะใส่โทนสีไหนซึ่งพี่ที่เขาไปดูงานมาเขาบอกจะเป็น,เ,ปนเหมือนสีเขียวปีกแมงทับอะไรพวกนี้ครับแล้วก็สีเขียวอ่อนเพราะว่า มันจะ,ะเผชิญภาะวะโลกร้อนมากขึ้นแล้วผู้หญิงเนี่ยจะรู้สึกหาความสบายตาให้ตัวเองก็จะใส่มาทนฟ้าอ่อนจนถนึงเขียวปีกแมงทับอันนี้คือเซิร์เวอร์จีนนะครับอาจจะมา,<ร>าฟังเทปนี้ย้อน <y ork S 1> หลัง <laughs> นะครับว่าอีก12เดือน,นถัดมาเราจะตรงไหมกับข้อมูลค่ะอันนี้คือเขาพิจิรว่าอายุ25 35นะครับผู้หญิงไทย จริงๆออะมันสามารถพิจิตรคได้ทั่วโลกเลยครับว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวดิฉันไปใส่สีเขียวและสีฟ้านำแฟชั่นก่อน <laughs> <laughs> โอ้แต่ว่าน่าสนใจมากก็คือว่าเขาไม่ได้พิงแค่สนับสนุนเรื่องของการผลิตแต่แสดงว่าใน e f a s h i o n Town หรือว่าในพาร์คที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสูงเสริมเนศูนย์เมืองแฟชั่นเนี่ยครบวงจรคือผลิตแล้มองไปถึงเรื่องของการวางแผนการตลาดการทำนายอนาคตแสดงดว่าเป็น ฐานข้อมูลสําคัญที่จะย้อนกลับมาเพื่อให้ผลิตเนี่ยสามารถผลิตสินค้าได้ตอบโจทย์แล้วก็ตรงใจกับลูกค้าได้ด้วยนั่นแหละครับคือคําถามของเข้ารายการครั้งแรกว่าทําไมถึงขา,ายเก่งหนึ่งคือต้นทุนเรื่องราคาครับคุณค,คุณโสภิตนั่นหมายความว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องผลิตอะไรให้ลูกค้าล่วงหน้า12เดือนนะครับการทําเรื่องของราคาสินค้าการทําเรื่องของการ planning วัตถุดิบในการผลิตสินค้านั้นนะมันจะทําได้ง่าย อ๋อก็ไม่ต้องไปเร่งหาแล้วราคามันก็จะซื้อได้ในราคาที่ถูกลงเพราะว่าซื้อล่วงหน้าใช่ครับม,มันสามารถกะได้ว่าช่วงไหนควรจะซื้อเท่าไหร่แล้วก็ซื้อตุนไม่ต้องซื้อตุนมากอะไรเงี้ยอืมนี่มันคือแต้มต่อที่สําคัญที่อยู่เบื้องหลังของการผลิตกว่าจะได้ของออกมาเราพูดกันถึงนี่สเกลใหญ่นะคะนี่ในขนาดขนาดใหญ่ที่ทําให้เห็นว่ามีความเชื่อมโยงสําคัญอย่างมากสําหรับการที่รัฐบาลจะมีนโยบายในการหนุนแล้วก็ผลักเพื่อจะได้ทําให้กลุ่มธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเดินต่อเรียกว่ามีจังห เ้าที่ร็วขึนนี่เป็นเรื่องเฉพาะช่วงแรกเราได้แค่2กล่องเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังว่ารัฐบาลนเกี่ยวข้องยังไงกับการส่งเสริมคนจีนให้ขายของเก่งยังมีอีกว่าไม่ภาคเอกชนเองเนี่ยความสามารถของเขาละกันได้รับการเกื้อหนุนหรือช่วยเหลือเนี่ยจะทําให้เขาติดปีกได้อย่างไรเราคุยกันต่อในอีพีหน้านะคะ คุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลของไทยและเป็นที่ปรึกษาของหอ,อการค้าอิเล็กทรอนิกส์กับคณะกรรมการการค้าข้ามแดนจีนจะคุยกันวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมและยูทูบไทยพีบีเอสพอดแคสต์ไทยพีบีเอสพอดแคสต์วิว the world via the voice